ำวงเคยจารึกตรงนี้นะครับวัดท่าช้างซึ่งเป็นวัดวัดร้างวัดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะเป็นวัดเก่าแก่โบราณโบราณแต่อยู่แค่นี้นะครับแค่ไหนก็ต้องไปค้นประวัติศาสตร์ดูว่าที่ดินของวัดมันมีแค่ไหนเรื่องนี้เราไม่ยุ่งด้วยนะครับเราก็มาบูชาเท่าที่มีก็แล้วกันสองข้างทางก็เริ่มจะปลูกต้นไม้สวยงามมากแล้วก็เป็นสถานที่ที่จัดวัวเทียมเกวียนทุกปีครับยกเว้นปีโควิดนะครับเนี่ยคือด้านโน้นนั่นเองนิดเดียวเองนะตรงโน้นแหละครับเรากลับแล้วฝนลมที่ไหนบางคนก็งงไม่รู้ที่ไหนคือไม่รู้ว่ามุมไหนเพราะมันคล้ายๆกันหมดอ
ว่าช่างภาพที่ไหนด้วยถ้าช่างภาพตามท้องที่ผมจะถ่ายมหาชนเห็นปุ๊บรู้ปั๊บวันนี้วัดโตปูนะครับวัดโตปูเวลามีงานวันลอยกระทงเราก็จะลอยกระทงกันตรงหลังวัดโปกูเนี่ยแหละครับเนี่ยเป็นที่ที่ลอยกระทงดีที่สุดครับเนี่ยครับสองฝั่งก็จะมาตรงฝั่งตรงไปก็เป็นที่ว่าการอำเภอนะครับแต่เราจะเลี้ยวไปสากลบ้านลาดถึงแล้วนะครับสากลบ้านลาดเดี๋ยวปุ๊บเจอถึงปั๊บเลยตรงนี้เรียกว่าสากลบ้านลาดแต่ตัวสากลนั้นก็คือติดที่ว่าการอำเภอด้านโน้นครับตรงนี้จะเป็นตลาดคือคัดดียังมีของขายอยู่ผู้คนก็ออกมาใช้ชีวิต